สวัสดีครับท่านผู้ชมนี่คือรายการ Deep Talk นะครับวันนี้เราจะคุยกันถึงเรื่องสิ่งที่จะเกิดขึ้นในปัจจุบันแล้วมันจะมีผลในอนาคตแน่นอนแต่อนาคตจะไปไกลหรือเปล่าก่อนหน้าเขาบอกว่าสงครามเนี่ยโอ้โหนับจากนี้ไปเขาไม่มีใครสู้กันในสงครามจริงแล้วล่ะครับท่านผู้ชมครับแต่ตอนนี้เนี่ยเมื่อก่อนบอกเลยนะเป็นสงครามการค้าเป็นอีคอนวอร์ตอนนี้มาเป็นชิปวอร์และหลายคนบอกว่าชิปวอร์อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของสงครามที่แท้จริงหรือเปล่าวันนี้จะมาคุยกันครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับอุตสาหกรรมชิปเมื่อก่อนอาจจะบอกแค่ว่าอ๋อชิปก็คือคอมพิวเตอร์เป็นซูเปอร์คอมพิวเตอร์แต่ในอนาคตครับเทคโนโลยีทุกตัวที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็น device จะมีชิปเพราะฉะนั้นฮะการแข่งขันตรงนี้มันรุนแรงมากใครจะขึ้นมาเป็นผู้นำโลกในอนาคตและอย่างที่บอกไปครับชิปวอร์จะนำมาสู่สงครามจริงหรือไม่วันนี้พูดคุยกันกับรองศาสตราจารย์ดร.สมชาย ประภาวิวัฒน์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับอาจารย์ครับก่อนหน้านี้ต้องบอกว่าสหรัฐเหมือนจะเป็นฝ่ายรุกซะเยอะแล้วจีนเองอาจจะเป็นฝ่ายตั้งรับในสงครามชิปวอร์สงครามนี้แต่รอบล่าสุดที่จีนบอกว่าจะมีการจำกัดการส่งออกแร่นะครับแกลเลียมกับเจอร์เมเนียมหลายคนบอกนี่เป็นการตอบโต้ของจีนตรงนี้เป็นยังไงครับทำไมครั้งนี้หลายคนบอกว่าให้จับตายกต่อไปของชิปวอร์ให้ดีๆเพราะนี่เป็นการออกหมัดที่แรงมากของทางจีนครับต้องทำความเข้าใจว่าชิปเนี่ยคืออะไรชิปกับ integrated circuit อันเดียวกันเลยที่เราหมายถึงเซมิคอนดักเตอร์กันเดียวกัน3ตัวนี้เป็นเรื่องเดียวกันมันมีความสำคัญมากครับทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมการเมืองเรื่องของการทหารเมื่อปี1946เนี่ยมันมีการพัฒนาเขาเรียกว่าคอมพิวเตอร์ที่ชั่วอีเนี้ยโอ้โหใหญ่เบ้อเร่อเลยเพราะฉะนั้นในกรณีนี้ด้วยความสำเร็จของไอตัวชิปนะครับซึ่งก็ทำให้คนที่ประสบความสำเร็จได้ย่อไอสัดส่วนต่างๆเหล่านี้ลงจนกระทั่งเล็กนิดเดียวเพราะฉะนั้นที่เราใช้ตัวสมาร์ทโฟนทุกวันเนี่ยมีความสามารถมากกว่าไอ้ตัวคอมพิวเตอร์ที่เป็นห้องนะ1946เนี่ยเยอะมากเลยต้องขอบคุณชิปครับที่เขาทำให้เล็กลงทีนี้ชิปเนี่ยใครเป็นคนทำในยุคนั้นปรากฏว่าคนที่ทำเนี่ยอเมริกันทั้งนั้นนะครับได้รางวัลโนเบลไพรซ์ถึง 2-3 คนแล้วก็ที่สำคัญนั้นก็คือว่ามีคนไต้หวันคนหนึ่งนะครับเผอิญไปเรียนที่อเมริกาไปอยู่ฮ่องกงนะครับไปเจนฮ่องกงแล้วตอนหลังมาตั้งเขาก็ไปเรียนที่มหาวิทยาลัยเรียนกับพวกอะไรครับพวกได้รางวัลโนเบลไพรส์แล้วก็ทำงานอยู่ที่นั่นไอ้หมอนี่ก็เลยเป็นผู้เชี่ยวชาญคณะที่มีชื่อในอันดับต้นๆของโลกเลยหมอนี่ก็เลยกลับมาไต้หวันนี่คือเหตุผลว่าทำไมไต้หวันถึงได้ชื่อว่าทำเรื่องชิปเก่งมากที่สุดในโลกส่วนหนึ่งก็เพราะว่าเขาได้ประสบการณ์ที่ตรงนี้เพราะฉะนั้นประเทศต่างๆไม่ใช่ทุกประเทศทำได้จีนขนาดนี้ก็ยังทำไม่ได้นะครับเพราะมันเป็นไฮเทคที่สูงขึ้นมากเพราะฉะนั้นนี่ต้องทำความเข้าใจว่ามีความสำคัญแต่ที่สำคัญยังไงไอ้ชิปเนี่ยเอาไปใช้ในคอมพิวเตอร์เล็กลงเอาไปใช้ในด้านของอะไรครับทางด้านทหารใช้ในคอมพิวเตอร์ใช้ในด้าน IT โซลาร์เซลล์ทางด้านรถยนต์โอ้โหเรียกว่าทุกอย่างเลยแต่สิ่งที่น่ากลัวก็คือว่าเขากลัวว่าจะใช้ตัวเนี้ยเอามาใช้พัฒนาด้านของอะไรครับทางด้านของอาวุธซึ่งอันเนี้ยที่ทำให้ความได้เปรียบเสียเปรียบในเชิงเราเนี่ยสงครามมากนี่คือเหตุผลว่าทำไมมันถึงมีการเล่นงานกับประเทศจีนอย่างรุนแรงนะครับเพราะว่าผลก็คือว่าเนื่องจากไอ้ตัวเนี้ยมันเป็นการวัดความได้เปรียบเสียเปรียบเชิงการแข่งขันทางด้านทหารและก็ทางด้านของเศรษฐกิจอะไรเยอะแยะนึกภาพออกไหมครับเพราะฉะนั้นนะครับ AI พวกนี้ก็ต้องใช้เพราะฉะนั้นขณะที่จีนยังพัฒนาตัวนี้ไม่ได้นะครับอเมริกาก็เห็นว่าทางด้านจีนเนี่ยภายใต้สีจิ้นผิงเนี่ยกำลังนะครับพัฒนาแสนยานุภาพทางทหารและการเน้นทางด้านคอมมิวนิสต์จะคุมสังคมนิยมสังคมนิยมจะคุมทุนนิยมเพราะฉะนั้นเขาก็มองว่าทางด้านจีนเนี่ยพยายามที่จะใช้เอกชนหรือทางด้านอะไรก็ตามดึงมาเพื่อที่จะอะไรครับสร้างแสนยานุภาพทางด้านของทหารหนึ่งในแสนยานุภาพนั้นก็คือการพัฒนาเทคโนโลยีสูงและตัวนี้เกี่ยวข้องกับตัวชิปเพราะฉะนั้นอเมริกาเพื่อป้องกันให้จีนเนี่ยนะสามารถที่จะขึ้นมาแข่งได้เพราะว่าจีนนี้น่ากลัวมากฉลาดเก่งเพราะฉะนั้นก็เลยมีการเล่นงานตั้งแต่สมัยของทรัมป์แต่มันหนักในสมัยไบเดนนะครับไม่ต้องพูดถึงกิจการทางการค้ายังมีอยู่นะครับกิจการทางการค้าตั้งแต่สมัยอะไรครับตัวทรัมป์น่ะแล้วก็มีการคุยกันในสมัยของทรัมป์ก็เรียกเฟสวันแต่ทุกวันนี้การกิจการทางการค้ายังมีอยู่แต่ตัวที่สำคัญกว่ากิจการทางการค้านั้นคือสงครามที่เรามาคุยกันวันนี้สงครามเรื่องของไฮเทคที่เรียกว่าชิปสงครามนี้จะทำยังไงครับทางด้านไบเดนจะทำทุกอย่างนะครับร่วมมือกับพันธมิตรอันนี้สำคัญมากร่วมมือกับพันธมิตรนะครับสหภาพยุโรปทางด้านของอะไรครับญี่ปุ่นเกาหลีเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้จีนเนี่ย สามารถที่จะพัฒนาตัวชิปนะครับไพเอ็นตัวเนี้ยเพราะว่ากลัวตัวเนี้ยจีนจะพัฒนาไปสู่ทหารแสนยานุภาพทหารสูงขึ้นเพราะฉะนั้นอเมริกาก็เลยออกกฎหมายภายใต้ไบเดนนะมีการแบนการส่งออกเรื่องของพวกตัวชิปพวกส่งออกชิปพวกนี้แล้วก็มีการแบนนะครับส่งออกทางด้านนี้ยังไม่พอส่งออกเครื่องมือในการทำชิปด้วยแล้วก็ไปร่วมกับญี่ปุ่นเกาหลีเนเธอร์แลนด์บอกว่าให้คุณอย่าส่งให้จีนอันนี้เป็นแรกอันที่สองนะครับในเวลาไม่ไกลนักผมคิดว่าอีกไม่นานนักอเมริกาก็จะออกกฎหมายฉบับหนึ่งเป็นกฎหมายนะครับห้ามการลงทุนในเรื่องของชิปเรื่องการลงทุนในด้านของสินค้าเทคโนโลยีไฮเอ็นในประเทศจีนเพราะฉะนั้นในกรณีนี้เขาก็ร่วมมือกับอะไรครับสหภาพยุโรปร่วมมือกับทางด้านของพันธมิตรเขาคือจีนก็คือเกาหลีญี่ปุ่นเพราะฉะนั้นในกรณีก็คือปิดทางเลยครับที่จะทำให้จีนเนี่ยสามารถที่จะนะครับพัฒนาตัวเองขึ้นมาได้ในส่วนนี้จีนต้องทำไงตอนนี้ก็คือต้องพึ่งพาตัวเองแล้วนะครับนะพึ่งพาต่างประเทศไม่ได้เพราะในการประชุมน่ะนะครับเมื่อเดือนตุลาเนี่ยพรรคคอมมิวนิสต์อ่ะที่สีจิ้นผิงได้รับการสวมมงกุฎเป็นเลขาธิการสมัยที่3บอกชัดเลยหนึ่งในนั้นนะครับจะต้องพัฒนาความอยู่รอดก็คือเป็นเอกราชตัวเองในด้านของเทคโนโลยีก็คือเทคโนโลยีไฮเอ็นตัวนี้แหละครับเพราะฉะนั้นจีนเองนะครับก็ไม่พอใจนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่จีนตอนนี้ที่ทำอยู่ก็คือว่าแก้เผ็ดด้วยอะไรครับเพราะว่าชิปพวกนี้หลายต่างมันต้องใช้เขาเรียกว่าอะไรครับแร่ธาตุต่างๆและจีนเองนะครับก็มีการแก้เผ็ดเมื่อไม่กี่อาทิตย์กว่า2 อาทิตย์เนี่ยแก้เผ็ดด้วยการออกกฎหมายเขาเรียกอะไรครับเขาเรียกว่า export licensing ก็คือห้ามส่งไอตัวแร่2ตัวที่1ก็คือกาเลียนตัวที่2เจอร์มาเนียมแคลเซียมเนี่ยนะครับมันมาจากเรื่องของการผสมสารบ็อกไซด์กระบวนการผลิตหรืออะไรต่างๆเหล่านี้นะครับทางด้านจีนเนี่ยครอบครอง production อยู่ประมาณ 96% นึกออกมั้ยครับจีนก็นึกว่าเนี่ยจะทำให้นะครับเล่นงานเพื่อที่จะบอกให้ประเทศญี่ปุ่นหรือใครต่อใครคุณอย่าไปร่วมมือกับเขานะครับเพราะมันนี่กระทบกับอะไร Samsung กระทบอะไรพวกนี้และ 96% กับตัวที่2เจอร์มาเนียมจีนนั้นนะครับมีส่วนแบ่งประมาณ 60%เพราะฉะนั้นในกรณีจีนก็คิดว่าเนี่ยคุณนะทิศฟอร์ทัศคุณต่อยมาผมก็แลกกลับไปเหมือนกับที่เรากำลังคิดว่ากำลังทำสงครามเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นส่วนของการตอบโต้นึกออกไหมครับทีนี้ถ้าเราวิเคราะห์ให้ดีนะครับหมัดของจีนเนี่ยเบาครับไม่ได้หนักเลยนะครับทำไมอาจารย์กล้าพูดแบบนี้เพราะว่าหนึ่งนะครับแลกการเรียนเนี่ยนะครับประเทศอื่นก็ทำได้แม้ว่าจะทำได้ไม่มากนักจีนนะขาดถึง 96% เพราะว่าจีนเนี่ยต้นทุนมันถูกเพราะฉะนั้นเมื่อจีนมีการไม่ส่งออกเนี่ยมันอัตโนมัติเลยเหมือนกับครั้งหนึ่งที่จีนเคยเล่นงานญี่ปุ่นครับในเรื่องเขาแร่เอิร์ธก็เป็นพวกแร่ที่หายากมากเล่นงานญี่ปุ่นนะฮะพอญี่ปุ่นปั๊บขาดปั๊บจุดนั้นแหละคือจุดเปลี่ยนของญี่ปุ่นเลยปรากฏว่าญี่ปุ่นหลังจากนั้นไม่ต้องพึ่งพาจีนเลยต้องพัฒนาหาแหล่งใหม่เลยเพราะฉะนั้นนี่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับแร่เอิร์ธที่ญี่ปุ่นใช้กับทางด้านจีนใช้ญี่ปุ่นแล้วเพราะสิ่งที่จีนทำตรงนี้นะครับมันก็หมายความว่าผลระยะสั้นนะครับก็หมายความว่าจะทำให้สินค้าตัวนี้เกิดมีปัญหาเรื่องซัพพลายเชนก็คืออะไรครับพอจีนไม่ส่งนะครับขึ้นมาปั๊บเนี่ยมันก็จะกระทบต่อบริษัทต่างๆที่ผลิตรถยนต์บ้างทำอะไรต่างด้าน IT ช่วงระยะสั้นกับสองทำให้สินค้าตัวนี้แพงขึ้นอันนี้คือส่วนที่กระทบเพราะฉะนั้นญี่ปุ่นและพวกนี้ก็ตกใจเหมือนกันแต่ว่าผลในระยะสั้นกลางยาวเนี่ยนะครับอย่างเช่นเรื่องของแกเลียนนี่นะครับหลายประเทศพอทำได้นะครับในกรณีรัสเซียทำได้แต่รัสเซียลบเนี่ยอย่าไปเอาเป็นตัวสำคัญแต่สิ่งที่ทำได้คือเยอรมันก็ทำได้เยอรมันตอนนี้ก่อนทำแต่ตอนหลังมันเห็นมันแพงก็เลยเอาของจีนแต่ตอนนี้เมื่อจีนมันแพงขึ้นก็ทำเองได้ญี่ปุ่นกับเกาหลีก็ทำได้เพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวมันไม่ได้หมดอันที่สองถ้าเป็นเจอร์มาเนียมโอ้โหหลายประเทศทำได้เลยน่าสามารถทำได้อเมริกาเนี่ยนะครับแคนาดาเนี่ยญี่ปุ่นอะไรต่างๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นในกรณีนี้ก็คือผลกระทบในระยะกลางระยะยาวเนี่ยก็คืออะไรครับก็คือจะทำให้ส่วนแบ่งการตลาดของจีนในส่วนของสองเนี่ยลดลงไปทันทีเลยแต่ในระยะสั้นอาจจะทำให้เกิดการกระตุกตกใจกันให้เหมือนกับเรื่องการทำสงครามเนี่ยคุณต่อยมาผมก็ต่อยกลับเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญเพราะฉะนั้นนี่ก็คือจีนสิ่งที่จีนกำลังมุ่งหวังอยู่ก็คือว่าจะบีบตรงนี้นะครับ เพื่อให้อเมริกามีการผ่อนปลนสองบีบตรงนี้เพื่อบอกญี่ปุ่นกับเกาหลีเห็นไหมว่าเขาไปบอกญี่ปุ่นเฮ้ยคุณลำร่วมมือกันไม่ดีกว่าเหรอไปเชื่อไอ้กันทำไมนะครับเป็นประโยชน์ทั้งสองฝ่ายนะครับกับอันที่สามบอกกันทั้งได้ยุโรปคุณอย่าไปตามกฎอเมริกานะครับเพราะอะไรครับยุโรปมันมีความสัมพันธ์กับเรานะครับนะฮะเป็นประโยชน์มากกว่าเพราะว่าสหภาพยุโรปนะครับโดยเฉพาะอย่างเยอรมันฝรั่งเศสพึ่งพาจีนพอสมควรแต่จีนก็ต้องพึ่งพาเขานะครับเพราะว่าถ้าพึ่งพารัสเซียเนี่ยคุณบอกได้รัสเซียมีอะไรให้พึ่งพายกเว้นได้แก๊สได้น้ำมันราคาถูกนั่นอย่างอื่นแทบจะไม่มีประโยชน์เลยทางรัสเซียต่างหากที่พึ่งพาจีนเพราะจีนก็ต้องพึ่งพาทางด้านนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่จีนกำลังทำอยู่ก็คืออะไรครับถ้าทำการพยายามหนึ่งต่อยมัดกับสองกำลังชักชวนทางด้านภาครัฐทางสหภาพยุโรปกับทางด้านนี้นะครับกับอีกอันหนึ่งนะครับก็จับอเมริกาด้วยนะครับกับอีกส่วนหนึ่งก็คืออะไรครับบอกทางภาคเอกชนเฮ้ยมาลงทุนทางด้านเกี่ยวข้องกับไฮเทคสังเกตดูพบกับบิลเกตอะสีจิ้งผิงแล้วพบกับอะไรครับแต่ไม่ใช่สีจิ้งผิงพบนะฮะแต่คนอื่นพบตัวสำคัญไอรอนมัสก์ก็พบนะครับเพราะฉะนั้นในกรณีก็คือต้องการที่จะขวักมือเรียกหลังจากที่ทำให้เขาตกใจในการประชุมมีการพูดว่าเฮ้ยนะครับเล่นงานพวกไฮเทคเล่นงานอาลีบาบาจนทั้งคนไม่แน่ใจว่าตกลงไอ้สังคมนิยมจะครอบสุนนิยมเป็นยังไงบ้างตอนนี้กำลังเรียกคะแนนกลับครับเพราะฉะนั้นนี่ก็เกี่ยวข้องกับไอ้ตัวชิปบอลที่เรากำลังพูดถึงอันนี้ก็คือเป็นการปูทางให้เราเข้าใจว่ามันมีความสำคัญนะครับในทุกระดับเลยและตัวนี้จะเป็นวัดของอะไรครับความเจริญก้าวหน้าความยิ่งใหญ่ของความเป็นอภิมหาอำนาจในอนาคตด้วยครับครับอาจารย์ครับถ้าเกิดฟังแล้วตอนที่อเมริกากับพันธมิตรไม่ว่าจะเป็นเนเธอร์แลนด์เป็นญี่ปุ่นเป็นเกาหลีเองพยายามจะเล่นงานฟังดูมันจะเป็นหมัดฮุกกะเอาสลบเลยล่ะเพราะว่าเทคโนโลยีตั้งต้นของชิปก็มาจากเนเธอร์แลนด์ด้วยแต่ว่าอาจารย์บอกอย่างเงี้ยการที่จำกัดแร่ส่งออกมันก็เหมือนเป็นหมัดยับไหมครับอาจารย์อย่างมากเต็มที่ก็คือต้นทุนมันเพิ่มขึ้นดูน้ำหนักหมัดมันไม่พอฟัดพอเบี่ยงกันเลยอาจารย์ใช่เลยเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องกลัวนะครับเวลาที่เขาทำการนโยบายต่างประเทศอะมันไม่เหมือนความรู้สึกเรานะคือเราเคยมันเหมือนกับว่าอะไรครับนะครับยกตัวอย่างง่ายๆมองง่ายๆส่วนตัวและเราส่วนใหญ่ผมเห็นนักวิเคราะห์นะฮะเวลาวิเคราะห์เนี่ยมองเรื่องส่วนตัวผมก็เรื่องง่ายๆอันนี้เกี่ยวข้องกับที่เราคุยกันทางอ้อมนะครับตอนนี้จีนก็ถูกเล่นงานจากอเมริกาแต่ครับทางด้านรัสเซียก็ถูกเล่นงานจากอเมริกา NATO นึกออกไหมครับเพราะ NATO เนี่ยมีการประชุมเนี่ยเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์พูดถึงจีนในฐานะที่เป็นพยันตรายด้วยเป็นครั้งแรกนะฮะเพราะจากปีที่แล้วเนี่ยยุทธศาสตร์ของ NATO มีการเขียนจีนเป็นครั้งแรกเลยว่ายุทธศาสตร์เขาชื่อว่า strategic concept พูดถึงจีนในการภัยคุกคามตอนนี้นะอเมริกา NATO ก็ช่วยยูเครนลบกับรัสเซียก็มีการตั้งคำถามบอกว่าเฮ้ยถ้าเกิดอเมริกาลบกับรัสเซียจีนจะช่วยใครนะครับเราฟังเกตดูสังคมไทยจำนวนไม่น้อยเลยจะตอบเลยช่วยรัสเซียเดี๋ยวนะครับมีการคุยกันถึงอย่างนั้นเลยนะเรามาคุยกันอย่างนี้แล้วกันถ้าเราเป็นสีจิ้งผิงนะครับซึ่งฉลาดคุณครับถ้าหากนะอเมริกาลบกับรัสเซียถ้าเราช่วยรัสเซียจะเกิดอะไรขึ้นครับนะครับหนึ่งพวกเราก็เสียหายใช่ไหมครับลบกันแปะเสียหายทางด้านเศรษฐกิจทางนี้นะครับครับโอเคนะครับแล้วถ้าเกิดชนะสมมุติถ้าเกิดชนะคุณแน่ใจว่าคุณไว้ใจปูตินได้เหรอครับปูตินเนี่ยครับสำหรับใครต่อใครรู้เลยครับน่ากลัวเพียงแต่หัวอกเดียวกันนะในประวัติศาสตร์จีนนะครับมีปัญหากับรัสเซียไม่มีปัญหากับอเมริกานะครับอาจจะมีปัญหากับอังกฤษเรื่องของสงครามฝิ่นโอเคนะครับอันนี้ง่ายๆแต่ถ้าคุณเป็นสีจิ้งผิงถ้าสู้กันนะครับเศรษฐกิจเราอยู่ดีๆพังนะครับนะถ้าชนะก็หมายของว่าพังด้วยเพราะกว่าชนะก็พังกันแทบตายเลยแต่ถ้าเรานะครับสู้อเมริกาช่วยอเมริกาซึ่งฟังดูแล้วก็คงเป็นไปได้สำหรับคนทั่วไปเพราะอเมริกาเล่นงานเราเพราะฉะนั้นก็มีอยู่3ทาง1ช่วยอเมริกาซึ่งโอกาสจะเกิดน้อยมากแทบจะเรียกว่าไม่มีนะครับแต่ว่าน้อยมากก็แล้วกัน2ช่วยรัสเซียกับ3อยู่เฉยๆถ้าหากช่วยอเมริกาคงจะไม่มีแต่ช่วยรัสเซียเราก็พังด้วยนะครับแต่ถ้าอยู่เฉยๆอเมริกากับรัสเซียสู้กันไปก็พังทั้งคู่ใครจะยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกครับจีนใช่ไหมครับอันนี้เป็นตัวอย่างง่ายๆของการวิเคราะห์เลยเพราะฉะนั้นคุณอย่าเอาความรู้สึกส่วนตัวนะครับเรากำลังทะเลาะกับหมอนี่ไอ้นี่ถูกลุมเราไปต่อยมันเลยนโยบายต่างประเทศมันต้องเรียนกันเป็นนะครับหลายปีมิฉะนั้นจะมีหลักสูตรเรื่องของการวิเคราะห์นโยบายต่างประเทศแล้วครับมันไม่มีความรู้สึกนึกพอบอกไหมครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เช่นเดียว นะครับขณะนี้สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นก็คือว่าไอ้ตัวเนี้ยนะครับต่างฝ่ายต่างที่จะต้องหาทางเล่นงานนะครับหาทางที่จะช่วยเพราะฉะนั้นทางด้านของนโยบายต่างประเทศของอเมริกากับยุโรปนะครับเขาก็รู้ว่าจีนมีความสำคัญสำหรับเขาไม่ปฏิเสธทางการค้าขณะที่เล่นงานจีนนะฮะการค้าระหว่างจีนกับญี่ปุ่นของอเมริกาเนี่ยสูงสุดเป็นประวัติการเลยนะขนาดโดนไอ้กำแพงภาษีนะทำการค้ากันอยู่นะครับใช่ได้ผมยกตัวอย่างง่ายๆเป็นรูปธรรมเลยหลังจากเจรจาเฟสวันแล้วนะครับกำแพงภาษีที่อเมริกาเก็บจากจีนเนี่ยยังเหลืออยู่ 370,000 นะครับ 370,000 เนี่ยเก็บไอ้ตัวที่เป็น 200,000 ที่นำเข้าจากจีนน่าตรา 25% 120,000 ลดจาก 15 เหลือ 7.5 แม้กระทั่งมีการติดกันแต่ปีที่แล้วการค้าระหว่างจีนกับอเมริกาเป็นประวัติการณ์เลยเพราะฉะนั้นอเมริกากับจีนเรื่องของสงครามการค้าจิ๊บจ้อยครับแต่ที่สำคัญคืออะไรครับสงครามทางด้านเทคโนโลยีการันตีเลยอเมริกากับสหภาพยุโรปไม่มีวันยอมจีนเพราะว่าคุณลองสังเกตดูนะฮะถ้ามีการยอมจีนและจีนพัฒนาเทคโนโลยีมันน่ากลัวมากภายใต้สีจิ้นผิงคนก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยถึงจุดนึงอาจจะเหมือนปูตินนะเพราะอะไรครับดูตัวอย่างจากเรื่องของยูเครนเพราะฉะนั้น2กลุ่มประเทศนี้จึงนะครับไม่มีทางที่จะยอมเพราะญี่ปุ่นทางด้านของสหภาพยุโรปทางด้านของเกาหลีถึงต้องตามก้นอเมริกาเพราะนั่นหมายความว่าถ้าไม่ตามกฎอเมริกาภัยคุกคามจากจีนถ้าเขาพัฒนาเทคโนโลยีขึ้นมาระดับสูงได้เนี่ยอันตรายมากเพราะฉะนั้นอาจารย์บอกได้เลยเกมนี้แก้ไม่ได้เกมนี้จะไม่มีวันวินวินเกมนี้จะมีลักษณะเขาเรียกว่าซีโร่ซัมเกมไม่มึงก็กูเพราะฉะนั้นต้องต่อยกันครับนี่ก่อนนะครับอันนี้บอกได้ชัดเลยเพราะจีนก็พยายามจะต่อยแต่ขณะเดียวกันจีนก็จะต่อยในลักษณะแบบไหนครับก็คือว่าจะพยายามที่จะใช้ทั้งเอกชนนะครับใช้ทั้งด้านของอะไรครับมาทางด้านสหภาพยุโรปเพราะรู้ว่าสภาพยุโรปนั้นนะครับแคร์ต่อจีนจีนก็แคร์ต่อสภาพยุโรปกับรัสเซียเนี่ยจีนต้องการอะไรได้ไปแล้วเรื่องอะไรครับ1น้ำมันราคาถูก2แก๊สอย่างอื่นนะจีนได้นะรัสเซียต่างหากที่ต้องพึ่งพาจีนและขณะเดียวกันคุณไปอ่านเกมให้ดีเขาไม่ได้แนบแน่นกับทางด้านรัสเซียนะครับตอนที่สีจิ้นผิงไปพบปูตินเนี่ยทำให้ปูตินไม่พอใจ2เรื่องสำคัญมาก1เขาขอให้จีนเนี่ยช่วยทางด้านอาวุธจีนไม่ให้ครับจีนใช้วิธีการลักษณะที่เขาก็เป็นเพื่อนไม่เสียน้ำใจให้อาวุธประเภทไหนใช้ได้ทั้งเอกชนและทางด้านทหารเขาเรียก dual use นึกออกครับอันเนี้ยที่ใช้มาตลอดในลักษณะนี้แต่ไม่ยอมให้อาวุธเพราะเขารู้ว่าถ้าให้อาวุธจีนจะถูกกระทบจากเรื่องแซงชั่นจากสหภาพยุโรปซึ่งเขาต้องการที่จะแบ่งแยกและปกครองเพราะฉะนั้นอันนี้จีนไม่ให้2จีนไม่ยอมทำท่อแก๊สเชื่อมโยงจีนกับทางด้านรัสเซียซึ่งปูตินต้องเพราะจีนไม่ไว้ใจปูตินเพราะว่าทางด้านของสหภาพยุโรปไปเชื่อปูตินทำท่อแก๊สนอร์ดสตรีม 1-2 ปูตินก็เลยใช้ตัวนี้เป็นอาวุธนะครับใช้อะไรครับใช้พลังงานหรือหน้าหนาวเป็นอาวุธเพราะฉะนั้นจีนไม่ยอมเพราะฉะนั้นคุณสังเกตดูต้องอ่านเรื่องของนโยบายต่างประเทศให้ชัดและก็จีนเองนะครับในประวัติศาสตร์ไม่เคยมีปัญหากับอเมริกาแต่มีปัญหาในแดนดินแดนกับทางด้านรัสเซียเพราะฉะนั้นเพียงแต่ว่าตอนนี้หัวอกเดียวกันก็ต้องมาช่วยกันในระดับหนึ่งเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นในกรณีทางด้านของยุโรปก็มีความต้องการที่จะดึงแต่ผมบอกได้ทั้งยุโรปทั้งอเมริกาการันตีเลยครับจะไม่ผ่อนคลายแต่ว่าจีนกับยุโรปนะครับจีนกับอเมริกาอเมริกากับยุโรปเนี่ยก็ยังต้องการความสัมพันธ์นะกับจีนในด้านของไม่ต้องพูดถึงด้านความมั่นคงนะฮะซึ่งจะเป็นเรื่องไม่คุณก็ผมด้านการค้าอันนี้ยังมีอยู่เพราะว่าอเมริกาก็ต้องพึ่งพาจีนเห็นไหมครับการค้ายุโรปยิ่งต้องพึ่งพาจีนใหญ่เลยไม่ว่าจะเป็นเยอรมันไม่ว่าเป็นฝรั่งเศสเพียงแต่ทั้ง2ประเทศจะใช้กฎอันหนึ่งกันก็คือว่านะครับก่อนหน้านี้ก็ใช้คำว่า decoupling decoupling ก็คือผมจะตัดออกจากคุณแต่จริงๆแล้วนะครับปรากฏว่าไม่ใช่เพราะฉะนั้นทางด้านยุโรปนะครับฉลาดมากไอ้คนที่ตั้งศัพท์ตัวเนี้ยคือตัวประธานคณะกรรมการอูซูล่า ฟอน เลเยนเขาบอกว่ายุโรปไม่ได้ decoupling นะไม่ได้ตัดแต่ de-risking ก็คืออะไรครับลดอันตรายลงความหมายคืออะไรครับเราจะคบค้ากับจีนเรายังแนบแน่นเหมือนเดิมแต่ไอ้ที่คุณทำอยู่บางเรื่องเป็นอันตรายต่อเราขอโทษทีผมจะตัดคุณออกไปเพราะฉะนั้นอย่างอื่นไม่ตัดเรายังดีอยู่แต่ไอ้ตรงที่เป็นไฮเทคตัวที่เป็นชิปผมตัดนะครับเพราะตัวนี้ถ้าเกิดไม่ตัดนะครับตัวคุณเองเป็นอันตรายต่อผมนึกภาพออกไหมครับเพราะฉะนั้นนี่เป็นแนวนโยบายที่บอกได้เขาใช้แบบ de-risking ทีนี้เยเลนเนี่ยเขาใช้ศัพท์ใหม่ที่ไปเยือนเดี๋ยวเราจะมาคุยกันเขาบอกว่าอเมริกากับจีนยังต้องคบกันอยู่แต่ว่าต้องยอมรับว่าเราต้องการ diversify คืออะไรครับกระจาย พูดง่ายในกรณีก็คือผมจะไม่เอาคุณในส่วนนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่อเมริกากับยุโรปกำลังทำอยู่ขณะนี้คืออะไรครับเป็นส่วนของการเตรียมพร้อมของสงครามข้อแรกเลยขณะที่แรงงานจีนอเมริกาก็ได้ออกกฎหมายนะครับสำคัญมากกฎหมายตัวหนึ่งนะครับชื่อว่าCHIP Act ชื่อมันบอก CHIP Act ก็จะดึงเรื่องของไอ้ที่เราคุยกันอยู่เนี่ยมาทำในอเมริกาได้แล้วก็มีการซับซิได้ดึงนักวิทยาศาสตร์ด้านในเก่งๆมาทำตัวนี้ไอ้ตัวชิปในอเมริกาแล้วก็ให้เงินอุดหนุนนะครับแล้วก็ดึงทั้งไต้หวันมาด้วยกลับมาที่สองก็สัมพันธ์อีกเรื่องหนึ่งใช่ครับอีกอันหนึ่งนะชื่อว่าInflation Reduction Act ก็คือเป็นกฎหมายที่ผสมผสานหลายเรื่องนะครับส่วนหนึ่งก็บอกว่าลดเรื่อง inflation แต่หนึ่งในองค์ประกอบนั้นจะมีการสนับสนุนการลงทุนเทคโนโลยีทางด้านสีเขียวเขาเรียกว่าเทคโนโลยีก็เป็นชั้นสูงนะครับเรื่องของตัวนี้แล้วก็มีการซับซิได้ซึ่งอันนี้ก็คือดึงในการลงการพวกไฮเทคการต่างๆเหล่านี้ทั้งอันต่างๆกลับเข้าไปสู่อเมริกาซึ่งในด้านยุโรปยังไม่พอใจนะเพราะอเมริกาทำแบบนี้ดึงไอ้ตัวไอ้ที่สำคัญกันไปด้วยเพราะฉะนั้นอันนี้บอกได้เลยทางด้านยุโรปตอนนี้ก็ออกนะครับออกมาตรการนะครับต้องการที่จะป้องกันเรื่องของอะไรครับเรื่องของเทคโนโลยีระดับสูงซึ่งก็จะมีตัวนี้ออกมาเพราะทั้งสองฝ่ายทำเหมือนกันเป๊ะเพราะยุโรปกับอเมริกาเนี่ยยังคบค้ากับจีนอยู่แต่ว่าเขาใช้ศัพท์ว่า de-risking ก็คือไอ้ตรงที่จีนเป็นอันตรายต่อเขาจะไม่ร่วมด้วยในนั้นก็คือเรื่องชิปนะครับเพื่อที่อะไรครับเพราะฉะนั้นจีนตอนนี้อยู่ในฐานะเสือลำบากคืออะไรครับคุณดูภาพนี้จีนนะครับปีที่แล้วนะครับผมจะให้คุณได้ดูก่อนหน้าสีจิ้งผิงตั้งแต่1978จนถึง2008 40ปี30-40 ปีอัตราการเติบโตของจีนเนี่ยเท่ากับ 10% จีนถึงใหญ่มากเลยแต่พอพัฒนายิ่งใหญ่ปั๊บนะครับพอมาถึงสีจิ้งผิงนำความยิ่งใหญ่นั้นไปพัฒนาแสนยานุภาพทางทหารนะครับเรื่องของทะเลจีนใต้เรื่องของไต้หวันนะครับเรื่องของอะไรครับเรื่องของทะเลจีนเพราะนั้นนี้และยังแถมบอกว่าคอมมิวนิสต์จะต้องเป็นตัวหลักของจีนเพราะฉะนั้นก็เลยถูกเล่นงานพอถูกเล่นงานปั๊บเนี่ยก่อนหน้านี้ทางด้านอเมริกากับสหภาพยุโรปก็ยอมให้มีการละเมิดสิทธิยามาเรียนนะฮะเรียนใน MIT เสร็จแล้วไปตอนนี้ห้ามหมดเลยนะครับเพื่ออะไรครับป้องกันไม่ให้จีนเนี่ยพังงาดเพราะฉะนั้นจีนตอนนี้เศรษฐกิจถูกกระทบแล้วครับปีที่แล้วอัตราการเติบโตแค่ 3% ปีนี้ตั้งใจไว้ 5% ตอนนี้กระหืดเพราะเป็นแบบนี้จีนต้องทำยังไงครับฟังให้ดีนะครับจีนจะต้องพัฒนาเศรษฐกิจนะครับให้ได้อย่างน้อย 5% ต่อปีฟังให้ดีเพราะว่าถ้า 5% ต่อปีได้เนี่ยหมายความว่าเขาจะปลดตัวเองออกมาจากกับดักรายได้ปานกลางเป็นเป้าหมายของสีจิ้งผิงในปี 2035 นะครับเขาเรียกโมเดิร์นไชน่าตรงนี้นะครับแต่ปัญหาขณะนี้ก็คือว่าการได้ 5% เนี่ยขืดขึ้นคอเพราะฉะนั้นจีนเองนะครับจะต้องพยายามเพราะกำลังเจอปัญหา1อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจนะครับถึงเขาเรียกว่าอะไรครับเติบโตช้าลงส่วนหนึ่งนั้นนักวิเคราะห์มองว่าจีนเองกำลังมีปัญหาเรื่องเขาเรียก total factor productivity total factor productivity ของจีนเนี่ยนะครับทำได้ดีมากตอนปี2008จนถึงปี1978จนถึง2008พอหลังจากนั้นเนี่ยประเทศของเขาเนี่ยเจอปัญหาหนึ่งส่งออกค่าแรงก็แพงแล้วก็ถูกกีดกันเพราะฉะนั้นทางรอดทางเดียวที่จีนจะพัฒนาก็คือต้องพัฒนาเขาเรียกว่าไฮเทคเพื่อที่จะทำให้สินค้าเนี่ยครับแทนที่จะใช้แรงงานเนี่ยใช้ตัวนี้และหนึ่งนั้นที่ต้องใช้ไฮเทคตัวนี้รวมเรื่องของชิปตัวนั้นเพราะฉะนั้นจีนไม่สามารถที่จะนะครับพัฒนาตัวนี้ได้ตอนแรกก็สบายใจเพราะสามารถที่จะใช้ชิปของต่างประเทศแล้วก็พยายามเรียนรู้ทางด้านนี้แต่ว่ายังไปไม่ถึงเพราะตอนนี้ยังทำมานานแล้วนะครับแต่ยังไปไม่ได้เพราะจีนตอนนี้จึงต้องหันทางยังไงครับต้องมาพึ่งพาตัวเองนะครับพยายามขึ้นอธิปไตยทางด้านเทคโนโลยีจะเห็นสีจิ้งผิงย้ำอยู่ตรงนี้เลยเพราะถ้าตัวนี้ไม่สามารถที่จะพึ่งพาตัวเองได้ไม่ถึง 5% จีนจะมีปัญหาเพราะว่าอะไรครับเพราะตอนนี้จีนจะปัญหา1หนี้ทางด้านของอะไรครับหนี้ทั้งสาธารณะไม่สาธารณะเนี่ยเกือบจะ 300% ของ GDP 2หาหรือนะครับก็อยู่ในฐานะที่ย่ำแย่อยู่แต่ที่ร้ายกว่านั้นแรงงานนะครับที่จบมหาวิทยาลัยเนี่ย 20% ตกงานเพราะฉะนั้นในกรณีจะเป็นปัญหาที่กำลังรุมเร้าจีนอยู่ครับเพราะฉะนั้นในกรณีคนก็มองว่าถ้าจีนเนี่ยครับไม่สามารถที่จะพัฒนาเทคโนโลยีระดับบนซึ่งเกี่ยวกับชิปจีนจะไม่สามารถที่จะได้ถึง 5% นะครับบูมเบิร์กมีแค่ 3% ถ้าไม่ถึง 5% เนี่ยจะมีปัญหา เพราะนั่นหมายความว่าจีนนะครับจะไม่สามารถหลุดจากกับดักรายได้ปานกลางและก็มีปัญหาสะสมเพราะฉะนั้นนี่จึงเป็นเรื่องของสงครามสำหรับจีนจริงๆเพราะจีนตรงนี้ยังต้องทำไงข้อถึงก็คืออะไรครับพยายามที่จะบีบนะครับว่าให้คุณจะต้องอย่าไปเชื่ออเมริกาพยายามที่จะบีบเล่นงานทางด้านญี่ปุ่นเล่นงานทางด้านนี้เพื่อที่จะมาบีบให้เรามาคุยกันร่วมมือดีกว่าแต่ผมบอกได้ตัวนี้ไม่ได้ผลหรอกครับอเมริกาก็เช่นเดียวกันให้ทางด้านเอกชนของอเมริกาช่วยบอกอเมริกาว่าให้คุณควรจะปล่อยซึ่งอันนี้ไม่ได้ผลเพราะในที่จุดจีนต้องทำอะไรครับก็วิธีการก็คืออะไรครับต้องพึ่งพาตัวเองซึ่งขณะนี้กำลังคิดที่ตรงนั้นอยู่จะทำได้ขนาดไหนเรื่องหนึ่งแล้ววิธีการพึ่งพาตัวเองคืออะไรดึงเอาอย่างเช่นบิลเกตดึงหรือใครนะครับมาช่วยทางด้านของเทคโนโลยีเพื่อที่จะให้เกิดความสามารถในการที่จะทำได้อันนี้ก็คือยุทธศาสตร์ของจีนเพราะอันนี้จึงเป็นเรื่องของความเป็นความตายไม่ใช่เรื่องของชิปอย่างเดียวเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจและตัวนี้ก็เกี่ยวข้องกับสัญญาณรูปภาพทางทหารจีนในอนาคตด้วยครับครับอาจารย์ครับถ้าเกิดดู เทคโนโลยีไฮเทคที่จีนบอกเขาโดดเด่นมากและหลายคนนักวิเคราะห์หลายประเทศก็มองว่าจีนอาจจะเป็นผู้นำโลกเลยด้วยซ้ำไปด้านโรบอติกกับด้าน AI แต่ทีนี้พอมีประเด็นว่าพื้นฐานของโรบอติกกับ AI อย่างชิปเนี่ยมันเป็นประเด็นไปซะแล้วว่าไฮเทคชิปอาจจะทำไม่ได้จีนตอนนี้ขนาดยัง10กว่านาโนเมตรอยู่เลยแบบนี้อุตสาหกรรมของจีนที่บอกว่าอาจารย์บอกจาก3จะโตเป็น5จากไฮเทคมันกำลังโดนบอนไซด้วยพื้นฐานของอุตสาหกรรมอย่างชิปเลยใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ครับเรามาดูอย่างนี้แล้วกันครับว่านะครับประเทศที่พัฒนา AI นะครับอันดับไม่ใช่จีนนะครับจีนนะในด้านเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยยังเป็นรองอยู่แต่ว่าจีนนี่เก่งพัฒนาได้เร็วและจีนก็พยายามจะพัฒนา AI นะครับและพัฒนาเรื่องของอะไรครับเรื่องของรถยนต์พัฒนาทางด้านหลายอย่างแต่องค์ประกอบของ AI คือชิปไม่ออกเหมือนกันเพราะฉะนั้นอันนี้คือหัวใจสำคัญเลยเพราะฉะนั้นอเมริกาเนี่ยครับกำลังกลุ่มไอ้ตัวนี้อยู่เพราะฉะนั้นก็รู้เลยครับว่าถ้าเพราะว่าสิ่งที่เขากลัวคืออะไรครับถ้าพัฒนาถึง AI เนี่ยจีนนะจะใช้ AI ในด้านทหารคุณต้องวิเคราะห์ดูถึงอันตรายมากเลยเพราะว่าถ้าหากมีการใช้ AI แต่ตอนนี้ AI ก็มีการใช้ในด้านทหารแล้วแต่ว่า AI เนี่ยมันพัฒนาไป AI ยิ่งฉลาดมากขึ้นจนกระทั่งถึงขนาดนี้ก็ฉลาดกว่ามนุษย์แล้วนะครับสามารถที่จะเรียกว่าเล่นหมากล้อมแต่ก็มีการวิเคราะห์ว่า AI พัฒนาไปปีถึง2050นะครับAI นะครับฉลาดกว่ามนุษย์เปรียบเหมือนอะไรครับเปรียบเหมือนกับว่า AI คืออัลเบิร์ตไอน์สไตน์มนุษย์คือมดแดงเพราะฉะนั้นส่วนนี้ AI เนี่ยจะมีบทบาทมากแต่คนกำลังกลัวกันว่า AI เนี่ยนะครับอันตรายมากพอมาถึงจุดหนึ่งจะทำให้มนุษยชาติสิ้นมนุษยชาติเขาเรียกว่า human extinction เหมือนกับที่ไดโนเสาร์หายไปจากโลก AI อาจจะทำให้โฮโมซาเปียนคือพวกเราอยู่หายแต่ AI ตัวนี้ก่อนที่จะรุนแรงว่าคนมีความรู้สึกให้ต้องบางทีอาจจะต้องหยุดยั้งนะเพราะว่า AI เนี่ยอาจจะอันตรายมากเพราะฉะนั้นเขากลัวมากเลยว่าถ้า AI ตกอยู่ในประเทศที่ใช้อำนาจนิยมอย่างเงี้ยเราคิดว่าน่ากลัวขนาดไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยคือสิ่งหนึ่งเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทางอเมริกากับยุโรปเนี่ยถึงจะพยายามหยุดยั้งนะครับเรื่องของการของจีนนะครับหรือเพื่อที่จะไม่ไปให้ถึงอันนี้คือหัวใจสำคัญในการต่อสู้เลยเพราะถ้าไปถึงเมื่อไหร่คลิปตัวเนี้ยเป็นหัวใจสำคัญของ AIเป็นตัวของทุกเรื่องเพราะฉะนั้นเนี่ยคือหัวใจสำคัญของการต่อสู้เพราะจีนเองเนี่ยกำลังถูกเล่นงานเป็นหัวใจสำคัญเลยเพราะเกี่ยวข้องไม่ใช่เรื่องของทหารอย่างเดียวนะครับเกี่ยวข้องกับความยิ่งใหญ่เกี่ยวข้องกับความอยู่รอดทางเศรษฐกิจด้วยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากครับและนี่คือเหตุผลว่าทำไมในระยะหลังจีนเริ่มที่จะผ่อนคลายนะครับตอนแรกกับอเมริกาก็ต่างคนต่างดุมากแต่ทั้งสองฝ่ายเริ่มที่จะมีการผ่อนคลายนะครับผ่อนคลายนะฮะเราจะเห็นชัดอันแรกเลยบลิงเคนนะครับเข้ามาพบกับทางด้านสีจิ้งผิงนะครับแล้วก็ตามด้วยอันหลังนะครับที่คุณถามอาจารย์เยเลนนะครับถามว่าผ่อนคลายยังไงอาจารย์จะอธิบายอย่างนี้ครับว่าจีนกับอเมริกาเนี่ยครับอันตรายมากเพราะว่าอะไรครับจีนกับอเมริกาเนี่ยเขาก็มีความสัมพันธ์สามเศร้าครับเศร้ารับรองครับไม่มีวันดีกันได้ก็คือเศร้าที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงเกี่ยวข้องกับทะเลจีนใต้เกี่ยวข้องกับทะเลจีนตะวันออกเกี่ยวข้องกับไต้หวันทั้ง3กรณีนะครับต่างฝ่ายต่างพูดง่ายเหมือนทฤษฎีเกมไม่คุณก็ผมถ้าพูดหยาบๆไม่มึงก็กูเป็นซีโร่ซัมเกมที่มันเป็นอย่างนี้เพราะอะไรครับจีนอ้างสิทธิ์นะครับในทะเลจีนใต้เนี่ย 80% เป็นของจีนนะครับซึ่งประเทศอย่างเวียดนามฟิลิปปินส์บรูไนมาเลเซียอินโดนีเซียไม่พอใจอเมริกาญี่ปุ่นประเทศยุโรปไม่พอใจ เพราะว่าไปกระทบกับสิทธิภาพในการเดินเรือนะ12 ไมล์ทะเล2ทะเลจีนตะวันออกจีนอ้างสิทธิ์บนอากาศบนอะไรครับบนท้องฟ้าเขาเรียก Air Defense Identification Zone เพราะฉะนั้นในกรณีคุณสังเกตดูเกือบจะลบกันอ่ะประมาณ 2-3 อาทิตย์ที่แล้วเห็นไหมครับเครื่องบินอยู่ติดกันเลยเรือทั้งเรือเพราะฉะนั้นในกรณีนี้ทั้งสองฝ่ายก็เห็นความจำเป็นว่าให้ในเรื่องพวกนี้ถ้าไม่มีการสื่อสารกันถึงจุดหนึ่งอาจจะลบกันแบบปราปรายนะครับคือเป็นอุบัติเหตุโดยไม่จำเป็นเพราะฉะนั้นก็เลยทำให้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยเริ่มมาคืนดีกันบลิงเคนก็มาก่อนหลังจากที่มีปัญหาเรื่องบอลลูนแล้วนะก็มาพบกับสีจิ้งผิงจุดประสงค์ของบลิงเคนก็คืออะไรครับต้องการการสื่อสารนะครับบอกกับอเมริกันกับเราให้เรายังต้องทะเลาะกันเรื่องนี้แต่ยังให้ทะเลาะนั้นบานปลายกลายมาเป็นการลบได้ไหมเพราะฉะนั้นนี้ก็เป็นสัญญาณที่ดีขึ้นมาเจรจาและขณะเดียวกันตอนนี้จีนก็ยังงอนอยู่ไม่ยอมที่จะให้มีการพบกันระหว่างรัฐมนตรีกลาโหมมีการจับมือกันที่สิงคโปร์นะครับไอที่ประชุมกันนะฮะแผลว่าไม่คุยกันเพราะฉะนั้นนี้ก็เป็นเครื่องมือที่ดีขึ้นเริ่มมีการสื่อสารเยเลนมาก็เช่นเดียวกันเยเลนก็มาทางด้านการค้ามาทางด้านเทคโนโลยีเยเลนก็ต้องการมาบอกว่าเฮ้ยเรื่องลบเนี่ยต้องลบกันเรื่องของอะไรชิปไงนะครับเพราะฉะนั้นคุณสังเกตดูดิการขนาดไหนวันหนึ่งก่อนที่เยเลนออกกฎหมาย export licensing มันก็ตบหน้าเลยจะมาคุยกันดีๆแต่เล่นงานไม่ออกครับทางด้านของอเมริกาก็รู้ครับอีกหน่อยผมจะตบหน้าคุณต่อเพราะผมจะออกกฎหมายห้ามเรื่องของการลงทุนแต่เข้ามาลงทุนเข้ามาตอนนี้เพราะอะไรครับเขาบอกว่าเรื่องบางเรื่องเราทะเลาะกันอยู่แต่อย่าให้ทะเลาะกันบานปลายนะครับพอบานปลายเหมือนกันเลยจะต้องมีช่องทางในการเจรจาทีนี้ช่องทางนี้นะครับอาจารย์จะบอกได้นะครับก็คืออะไรครับก่อนหน้าที่ทรัมป์จะมาเนี่ยจีนกับอเมริกานะครับก็เรียกกลไกตัวหนึ่งก็เรียก strategic economic dialogue และก็คือการพูดคุยทางด้านเศรษฐกิจที่เป็นเชิงกลยุทธ์ปีละครั้งแต่พอทรัมป์มาตัดอันนี้ออกเลยเพราะฉะนั้นอันนี้ในอนาคตแต่เยเลนไม่ได้พูดอันนี้นะแต่กำลังพูดให้เราน่าจะมีช่องทางอันนี้คืออันแรกอันที่สองนะครับเขาก็ทำยังไงครับเขามีโอกาสได้พบกับนายกพบกับอะไรครับทางด้านของรองนายกทางด้านเศรษฐกิจของเขายิ้มแย้มแจ่มใสดีมากเลยเพราะฉะนั้นข้อสองเขาก็บอกว่าจีนไอ้เรื่องที่เราทะเลาะกันก็ทะเลาะกันต่อแต่อย่าให้มันบานปลายจนเกินไปแต่สิ่งที่น่าจะมีคืออะไรครับคุณกับผมเนี่ยร่วมมือกันได้สองเรื่องครับเรื่องหนึ่งที่เราร่วมมือกันได้คือลูกร้อนเรื่องที่สองคือเขาเรียกว่าทางด้าน debt distress ก็คือมาช่วยเหลือประเทศแอฟริกาพวกลาตินอเมริกาที่กำลังมีปัญหาเรื่องนี้เราสองประเทศที่ใหญ่มาช่วยกันทำกลพวกนี้เพื่อให้พวกนี้มันอยู่รอดได้เพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จีนกับอเมริกามีความรู้สึกว่าทะเลาะกันไปแต่อย่าให้บานปลายและอันที่สามก็คือว่าตั้งแต่นี้เราควรจะมีช่องทางในการที่จะมาคุยกันนะครับเพราะฉะนั้นการที่เรามาพบกันแบบนี้ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีเพราะฉะนั้นการประชุมนะครับเนี่ยไม่ได้ breakthrough ไม่ได้ท้าทายออกแต่เป็นสร้างกลไกอนาคตที่ดีขึ้นเพราะฉะนั้นพูดง่ายๆความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับอเมริกาในด้านหนึ่งก็คือยังลบกันอยู่ครับลบกันด้านของความมั่นคงนะครับต่างคนต่างไม่ยอมลบกันด้านอะไรครับเทคโนโลยีที่เรากำลังคุยอยู่ต่างคนต่างไม่ยอมซึ่งกันและกันแต่ตัวที่สองร่วมมือกันครับร่วมมือกันด้านไหนอย่างที่อาจารย์บอกครับร่วมมือในด้านที่เกี่ยวข้องกับด้านโลกร้อนร่วมมือกันกับตัวที่สามไม่ลบไม่ร่วมมือแต่แข่งขันกันเพราะฉะนั้นในการแข่งขันตัวนี้อาจจะหมายถึงแข่งขันในด้านการค้าแข่งขันกันด้านลงทุนซึ่งจีนก็ขยายไปอยู่ที่แอฟริกาลาตินอเมริกาพยายามที่จะดึงซาอุดิอาระเบียกับอิหร่านมาคุยกันขยายเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่เป็นความสัมพันธ์เพราะฉะนั้นบอกได้ไอ้เรื่องชิปเป็นหนึ่งในองค์ประกอบของ3ข้อก็เลย3เศร้าแต่เป็นเศร้าของการลบครับเพราะว่าตัวนี้เกี่ยวข้องกับความยิ่งใหญ่จีนในการที่จะพังงาดมาแข่งขันกับอเมริกาแต่สิ่งที่อเมริกายุโรปกลัวคือความยิ่งใหญ่ของจีนนั้นมาพร้อมกับความน่ากลัวแบบปูตินเพราะว่าอะไรครับสีจิ้งผิงมีลักษณะอำนาจนิยมแบบคล้ายๆคนมองว่าคล้ายๆปูตินในลักษณะหนึ่งเพราะฉะนั้นเป็นแบบนี้นะครับทำให้ยิ่งใหญ่ปั๊บเนี่ยเหมือนกับที่จีนทางด้านปูตินเฮ้ยผมเยี่ยมปูตินยังคิดว่าแสนยานุภาพทางทหารทางด้านเยี่ยมยอดมากเขาโอเวอร์คอนฟิเดนซ์ไปนิดหนึ่งตอนแรกนึกว่า7 วันเพราะฉะนั้นสีจิ้งผิงตอนแรกก็มีความรู้สึกแบบนั้นแต่ตอนนี้ไอ้ตัวเนี่ยถูกกระทบแล้วเพราะว่าจากสงครามยูเครนเนี่ยบวกกับลักษณะไต้หวันเนี่ยทำให้อเมริกามีความรู้สึกยิ่งต้องเล่นงานจีนโดยเฉพาะต้องการที่จะป้องปรามให้จีนเข้าสู่เทคโนโลยีระดับสูงพอไปถึงตรงนั้นจีนจะพังงาดขึ้นมามันไม่ใช่น่ากลัวแต่การค้าอย่างเดียวด้านความมั่นคง นะครับและถึงขนาดว่าเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่นาโต้นะมีการอ้างอิงจีนในฐานะเป็นภัยคุกคามนะครับมีถึงขนาดว่าจะตั้งออฟฟิศนาโต้ที่ญี่ปุ่นแต่ว่าไม่ประสบความสำเร็จเพราะเยอรมันฝรั่งเศสมาครองไม่เห็นด้วยนะครับแต่สังเกตดูในการประชุมนาโต้ที่คานากุอยู่เนี่ยมีญี่ปุ่นมีออสเตรเลียมีนิวซีแลนด์มีเกาหลีร่วมประชุมอยู่ด้วยเพราะว่าต่างฝ่ายต่างต้องการที่จะอะไรครับต่อสู้เพราะฉะนั้นต่อสู้ความมั่นคงไม่ใช่ทหารอย่างเดียวต่อสู้ในการป้องปรามทางด้านไฮเทคตัวนั้นก็คือชิปที่เรากำลังคุยอยู่ครับครับอาจารย์ครับถ้าเกิดดูเรื่องของชิปกับอุตสาหกรรมไฮเทคผมรวมเวเฟอร์เซมิคอนดักเตอร์เข้าไปด้วยเนี่ย อเมริกาต้องการจะดึงการผลิตออกจากจีนโดยหลักใหญ่ใจความบอกอยากให้ไปสหรัฐอย่าง TSMC ก็ไปแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็มีหลายที่อย่างเช่นก็บอกว่าญี่ปุ่นเกาหลีหรือแม้กระทั่งอินเดียในการที่จะรับการเป็นซัพพลายเออร์หรือว่าซัพพลายเชนของอุตสาหกรรมไฮเทคแบบนี้แต่มันเพิ่งมีข่าวเนี่ยอาจารย์บอกฟ็อกคอนเองเพิ่งจะถอนโปรเจกต์ลงทุนเกือบ 20,000 ล้าน US ดอลลาร์จากอินเดียคือที่อื่นที่จะไปมันพร้อมรับเหมือนที่จีนเขาทำมันสามารถทำได้ไหมหลายคนบอกลองมาไทยไหมเอานี่ขนาดอินเดียนี่ประชากรตั้งกี่พันล้านเขายังถอนการลงทุนกันเลยครับอาจารย์ประเทศอื่นจะได้ประโยชน์จากกรณีนี้จริงหรือเปล่าอาจารย์ทางด้านอินเดียตอนนี้ยิ้มเลยเพราะว่าอินเดียขนาดนี้นะครับกำลังถูกมองว่าจะเหมือนจีนในสมัยก่อนมีการวิเคราะห์ว่าขนาดจีนอัตราการเติบโตเฉลี่ยนะครับถ้าได้ 5% เนี่ยเป็นว่า best case นะครับสมัยก่อน10ตอนนี้เขากำลังวิเคราะห์อย่างปีนี้อินเดียเนี่ย 6% กว่าๆแล้วก็อัตราประชากรเนี่ยมากกว่าจีนแล้วแต่ก็มีการวิเคราะห์ว่าจากนี้ไปเนี่ยอัตราการเติบโตของอินเดียจะคล้ายๆจีนสมัยก่อนเลย 8-10% แล้วและหนึ่งในนั้นที่ทางอินเดียเก่งอะไรครับเขาสามารถถ่วงดุลทางด้านปูตินได้ประโยชน์จากปูตินได้ราคาน้ำมันได้แก๊สถูกมากนะครับแล้วก็ได้ประโยชน์และยังแถมเรื่องของอะไรการค้าอะไรต่างแต่ก็ได้ประโยชน์จากอเมริกานะครับเหมือนกันนะแต่ได้ประโยชน์จากปูตินในแง่คบกับปูตินก็เป็นการถ่วงดุลจีนด้วยเพราะอะไรครับเพราะว่าทางด้านจีนก็เกรงใจทางด้านปูตินแต่ว่าคบกับทางอเมริกานะครับก็ได้ประโยชน์เพราะอะไรครับเป็นการถ่วงดุลจีนชัดเลยและยังอย่าลืมทางด้านของอินเดียเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ตัวควอดเนี่ย QUAD เนี่ยนะครับควอดดิลัตเทอรัลนะครับ Security Dialogue เนี่ยจริงๆมันเกิดมาตั้งแต่ 2008 กว่าแต่มันเงียบจนกระทั่งอินเดียลบกับจีนเรื่องของอะไรครับทางด้านดินแดนนะครับตอนนั้นน่ะทางด้านนายกนะครับก็เลยเปลี่ยนใจจากเคยดำเนินนโยบายต่างไปทิ้งระยะห่างให้เท่ากันระหว่างทางด้านอเมริกากับจีนหรือใกล้ๆกันตอนหลังทิ้งจีนนะครับแต่ไม่ได้ทิ้งหมดเพราะว่าความสัมพันธ์กับจีนด้านการค้ายังอยู่แต่ทางด้านความมั่นคงทางด้านอเมริกาไปปัดฝุ่นในตัวโค้ดให้มันมีพลังขึ้นมาเพราะฉะนั้นอันนี้อินเดียก็อยู่ในนั้นเพราะฉะนั้นในกรณีนี้อินเดียก็ทำยังไงครับอินเดียก็อยู่ที่มีเรื่องของโค้ดเป็นตัวตั้งนอกจากนี้นะครับอินเดียก็เป็นส่วนของอินโดแปซิฟิกซึ่งมันไม่ใช่โค้ดอย่างเดียวอินโดแปซิฟิกนะฮะจะรวมด้านทางด้านบางประเทศของอาเซียนที่อยู่ในนั้นนะครับที่สำคัญอีกอันนึงคืออะไรครับทางด้านของอินเดียกับก็มีการร่วมมือในอินโดแปซิฟิกอีกทางหนึ่งนะครับทางด้านของการค้าทางด้านของอะไรครับซัพพลายเชนทางด้านของอะไรครับสู้กับเส้นทางสายไหมเพราะว่าอะไรครับเส้นทางสายไหมของจีนเนี่ยเป็นนโยบายต่างประเทศที่ใช้ซอฟต์พาวเวอร์มาขยายอิทธิพลโดยไม่ต้องใช้สงครามไปช่วยเหลือทางด้านประเทศกำลังพัฒนานะครับในการสร้างทางด้านอินเดียก็ร่วมมือกับอเมริกายุโรปสร้างโครงการอันหนึ่งเขาเรียก Partnership for Global Investment and Infrastructure ซึ่งเป็นเรื่องที่ร่วมกับเอกชนไปสร้างทางรถไฟคุณเห็นอินเดียไหมครับและอินเดียเนี่ยมันก็วางแผนเก่งมากเลยได้ประโยชน์จากทั้งด้านรัสเซียในสงครามยูเครนนะครับไม่เห็นด้วยกับยูเครนในการที่บุกแต่ขณะเดียวกันก็ไม่ได้อะไรครับไปร่วมลงโทษกับตรงนี้เพราะฉะนั้นอินเดียและตอนในอินเดียเนี่ยตัวอเมริกาก็มองว่าเป็นเครื่องมืออีกตัวนึงที่สำคัญมากในการถ่วงดุลจีนเพราะฉะนั้นถ่วงดุลจีนไม่ใช่ด้านความมั่นคงอย่างเดียวนะเราเห็นได้ชัดทำยังไงครับความทางด้านของซัพพลายเชนเพราะอินเดียขณะนี้ก็ต้องยอมรับว่าอินเดียเป็นประเทศที่เขาเรียกว่าเป็นโลกที่เขาเรียกสวรรค์พบกับด้านเร็วๆก็เยอะแต่ด้านดีๆก็เก่งมีคนเก่งๆก็เก่งเหลือเกินนะครับเพราะฉะนั้นในกรณีอินเดียก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่จะมาทดแทนจีนในส่วนนี้นะครับสามารถพัฒนาถึงตรงนี้ได้อีกส่วนนึงก็คืออะไรครับทางด้านของอเมริกานะครับก็มีการดำเนินมาตรการอันหนึ่งที่สำคัญมากซึ่งก็เกี่ยวข้องกับเรื่องซัพพลายเชนด้วยเขาใช้ศัพท์ตัวนี้ว่า friendshoring เป็นศัพท์ที่นายเยเลนเนี่ยเป็นคนพูดเองเขาบอกว่าอเมริกานะฮะจะร่วมมือกับประเทศที่เป็นมิตรเพราะประเทศไหนที่มองว่าไม่ได้เป็นมิตรนะครับมองมันอยู่ข้างจีน เขาจะไม่แยแสเพราะฉะนั้นจะร่วมมือเพราะฉะนั้นหน้าที่ของรัฐบาลในอนาคตของเราจะต้องอะไรครับจะต้องวางตัวให้ดีนะครับถ้าวางตัวเนี่ยเวอร์ไปสักนิดนึงจะมีปัญหาเรื่องการลงทุนและในการลงทุนเกี่ยวข้องซัพพลายเชนเกี่ยวข้องกับชิปเพราะฉะนั้นในกรณีที่สำคัญก็คืออเมริกาก็จะใช้ตัวเนี่ยนะครับซัพพลายเชนเนี่ยเปลี่ยนที่ใหม่นะครับออกจากจีนออกจากนี่ไปยังประเทศอื่นและหนึ่งในนั้นก็คืออะไรครับอินเดียซึ่งก็เป็นอะไรเป็นมีบทบาทสำคัญมากในกรอบของตัวซัพพลายเชนด้วยครับและอย่างประเทศอื่นๆอินเดียอาจารย์บอกมีไปแน่ๆอย่างไทยอย่างเวียดนามประเทศในอาเซียนมีโอกาสไหมครับเขาทะเลาะกันยังไงต้องหาที่ผลิตเรื่องของอุตสาหกรรมนี้ได้จะมาบ้านเราบ้างไหมอาจารย์จะมาแถบอาเซียนบ้างไหมครับนี่แล้วกันครับในการประชุมนะครับคราวที่แล้วนะครับปรากฏว่าในการประชุมนะครับปรากฏว่ามีใครครับมีเขามีการเชิญนะครับมีการเชิญเวียดนามมีการเชิญทางอินโดนีเซียแต่อินโดนีเซียตอนนั้นเชิญในฐานะเป็นประธานของอาเซียนนะครับแล้วก็นี่เพราะฉะนั้นในกรณีเขามองว่าตัวยังไงหัวเด็ดตีนขาดตัวอะไรครับเวียดนามเนี่ยเป็นพันธมิตรเพราะก็รู้ว่าเวียดนามยังไงไม่มีทางไว้วางจีนเรื่องของทะเลจีนใต้เป็นตัวอย่างเลยเรื่องของประวัติศาสตร์เพียงแต่เวียดนามก็ฉลาดเขาก็ไม่อยากที่จะเรียกว่าแสดงออกถึงการเป็นศัตรูกับจีนเพราะว่าทางจีนเนี่ยเป็นคู่ค้าที่สำคัญมากลงทุนที่สำคัญมากเขาก็เหยียบเหยื่อสองแคมแต่ว่าในด้านความมั่นคงเขาบอกว่าอเมริกามองชัดเลยทางด้านเวียดนามเนี่ยไว้ใจได้แต่ไทยสิครับเขาไม่เคยแน่ใจเท่าไหร่นะครับว่าเราจะเอาอย่างไรนึกออกไหมครับเพราะฉะนั้นนี้ก็สังเกตดูเขายังไม่ได้โผล่เราเท่าไหร่เลยนะครับเพราะฉะนั้นในกรณีแต่อินโดนีเซียเนี่ยวางแผนเก่งดูได้ทั้งสองค่ายเพราะฉะนั้นนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งว่าไอ้เรื่องซัพพลายเชนเนี่ยใครจะได้ประโยชน์ก็ต้องมองว่าเฟรนช์ชอริงจะได้ประโยชน์กลุ่มประเทศคือนอกจากทำในประเทศเขาแล้วยังทำในประเทศซึ่งเขามองว่าเป็นมิตรครับซึ่งในอาเซียนก็อย่างเห็นชัดๆเวียดนามเนี่ยจะเป็นหนึ่งในประเทศนั้นครับครับอาจารย์ครับอีกคำถามทิ้งท้ายก็แล้วกันคืออาจารย์พูดถึงเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์มาพอดีเลยก่อนหน้าเนี่ยผมจำได้เคยมีเป็นซีรีส์เชิดชูความดีของพรรคคอมมิวนิสต์จีนออกมาก็เรียกว่าโอ้กล่อมกล่าวตอนนั้นหลายคนในจีนดูแล้วก็ฮึกเหิมมากตอนนี้เห็นเขาบอกมีซีรีส์ใหม่ฮะออกมาสตรีมมิ่ง My Chinese Chip คือ My Chinese Chip เลยอันนี้มันจะเป็นซอฟต์พาวเวอร์ในการที่จะปลุกเร้าคนจีนหรือว่าวิสาหกิจจีนให้ออกมาฮึกเหิมในด้านของชิปวอร์ไหมอาจารย์ครับจีนตอนนี้ต้องทำแบบนี้ครับเพราะว่าจีนตอนนี้เป็นช่วงที่เขาจะต้องมีความจำเป็นมากต้องพัฒนาให้ตัวเองเป็นอิสระจากการพึ่งพาเทคโนโลยีของต่างประเทศเพราะพึ่งมันไม่ได้แล้วเพราะต้องพึ่งตัวเองเพราะพึ่งตัวเองต้องพัฒนาแสนยานุภาพของตัวเองเพราะสิ่งที่ถึงตอนนี้ต้องลุยแล้วแบบ100%เลยนะครับเพราะว่าอันนี้เพราะฉะนั้นจึงไม่น่าแปลกใจเลยนะครับว่าเขาจะต้องระดมอะไรครับระดมทั้งด้านต่างประเทศทั้งด้านต่างๆแต่ที่สำคัญอันหนึ่งระดมคนของจีนซึ่งมีความรู้ความสามารถหรือคนจีนจากต่างประเทศมาพัฒนาที่ตรงนี้เพราะฉะนั้นในกรณีนี้สำคัญมากทีนี้พอพูดถึงซอฟต์พาวเวอร์จริงๆซอฟต์พาวเวอร์ตัวนี้นะครับมันเกิดขึ้นในปี1990นะครับโดยนักวิชาการที่อยู่ฮาร์วาร์ดชื่อโจเซฟไนก็มาบอกว่าอเมริกาเนี่ยครับนะครับเป็นตัวอย่างของการใช้ซอฟต์พาวเวอร์คำว่าพาวเวอร์คืออะไรครับอำนาจหมายถึงการทำให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติวิธีการอันหนึ่งก็คืออะไรครับใช้ coercion คือใช้บังคับใช้สงครามใช้แรงกดดันทางด้านเศรษฐกิจทางการเมืองแต่วิธีหนึ่งก็คือทำให้ฝ่ายปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติโดยวิธีนิ่มนวลเพราะอเมริกาในอดีตก็ใช้วิธีไหนครับเน้นเรื่องสิทธิมนุษยชนพอเน้นไปเน้นมาก็รัฐบาลที่เป็นเผด็จการก็หายไปได้รัฐบาลที่ประชาธิปไตยก็จะเข้ากับอเมริกาและตรงข้ามกับทางด้านของเผด็จการอันนี้ก็คือสิ่งที่อเมริกาใช้ซอฟต์พาวเวอร์แต่ในตอนหลังนะครับพวกเราก็มีการใช้ซอฟต์พาวเวอร์ในลักษณะที่ตลกมากในเมืองไทยชักจะเลอะแต่ก็โอเคใช้ได้นักขายทุเรียนก็บอกว่าเมืองไทยเป็นซอฟต์พาวเวอร์ขายวัฒนธรรมนะครับซึ่งอันนี้มันก็มีอะไรที่ใช้ตัวนี้การตลาดแต่โอเคนะเช่นเราขายทุเรียนเพราะอะไรครับสามารถทำให้อีกฝ่ายหนึ่งมาซื้ออะไรครับมาซื้อทุเรียนได้ก็เป็นซอฟต์พาวเวอร์ได้บอกครับแต่ซอฟต์พาวเวอร์ที่สำคัญอันหนึ่งนะครับที่อาจจะเกี่ยวข้องกับไอ้ตัวอะไรครับตัวที่ชิปตัวนี้คือถ้าจีนนะครับสามารถที่จะนะครับพัฒนาตัวนี้ได้จีนเองนะครับอาจจะหมายถึงว่าสร้างแรงจูงใจสร้างอิทธิพลโดยผ่านอะไรครับผ่านแสนยานุภาพของเขาเนี่ยไปทางด้านเรื่องของ BRI เรื่องของเส้นทางสายไหมเส้นทางสายไหมก็คือซอฟต์พาวเวอร์ที่ยุโรปกับอเมริกาโดยมากเพราะจีนสมัยสามารถขยายอิทธิพลด้วยการให้ความช่วยเหลือด้านนู้น เพราะการพูดถึงเรื่องตรงนี้มันเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีด้วยถ้าสามารถพัฒนาไอ้เทคโนโลยีตัวนี้ได้จีนก็อยู่ในความสามารถที่จะอะไรครับสร้างสรรค์ยานุภาพของตัวเองเพิ่มกำลังในครับพอดีนะครับสัญญาณอาจจะไม่ค่อยดีครับก็จะได้เห็นนะครับท่านผู้ชมครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับชิปวอลเองมีความน่าสนใจมากเพราะจีนเองก็ต้องการที่จะขยับขยายอย่างน้อยเรื่องการค้าการเพิ่มการเติบโตทางเศรษฐกิจของตัวเองนะครับจาก 3% อยากจะได้ให้เป็น 5% ซึ่งเรื่องของอุตสาหกรรมไฮเทคครับเป็นสิ่งสำคัญแล้วชิปเองก็เป็นพื้นฐานด้วยก็ต้องรอดูต่อไปครับเรื่องนี้สำคัญมากและที่สำคัญเมื่อกี้อาจารย์สมชัยบอกแล้วว่าไม่มีใครยอมใครแน่นอนครับวันนี้ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ